โครงการพัฒนาพื้นที่ทางภาคตะวันออกนั้นนะครับถ้าผมอธิบายโดยภาพรวมอย่างนี้ได้ไหมครับว่าทุกท่านก็ทราบดีว่าประเทศของเรานั้นมีประชาชนอยู่ขณะนี้ปีนี้ยอดเมื่อเดือนพฤษภาคม65ล้านคนในจำนวน65ล้านคนเนี่ย อนุมานว่าเราทำการเกษตรประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง20กว่าล้านคนนะครับแล้วเราก็มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งหลายเรื่องด้วยกันเรื่องสำคัญปัจจัยการผลิตเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่ดินกับน้ำเราก็เป็นอยู่อย่างนี้นะครับอยากจะเรียนว่า EEC เนี่ยเราจะทำอะไรทุกคนในที่อยู่ในประเทศคงจะคิดเหมือนผมว่าคนไทยของเรายังมีศักยภาพที่จะทำอย่างอื่นมากกว่านี้ได้นะครับเราคงสามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีใช้ภูมิปัญญาใช้นวัตกรรมใช้ความรู้ความรู้ทางเทคโนโลยีเนี่ยเราน่าจะทำได้ถ้าเรายังอยู่ในสังคมเกษตรต่อไปเราก็ต้องแก้ปัญหาเดิมๆไปนะครับที่ท่านบอกว่าคิดแบบเดิมทำแบบเดิมก็คือว่าท่านก็ต้องปลูกข้าวแล้วข้าวไม่ได้ราคาทำไมไม่ได้ราคาเพราะมีประเทศอื่นเขาปลูกถูกกว่าเขาปลูกโน่นก็ถูกกว่านี่ก็ถูกกว่าเพราะคุณภาพการดำรงชีวิตค่าดำรงชีวิตเขายังไม่แพงเท่าเราผู้ผลิตของเรานั้นมีมาตรฐานการบำรุงที่สูงขึ้นมีการใช้เงินในการบำรุงชีวิตที่สูงขึ้นกว่าบางประเทศเพราะฉะนั้นเราก็มีการหาเงินที่ค่อนข้างจะยากลำบากเราผลิตสินค้าเกษตรได้ทุกตัวแต่เราขายสู้เขาเนี่ยไม่ได้อยู่เรื่องเดียวเรื่องของราคาเราไม่ได้ใช้เราไม่พยายามแสวงหาโอกาสอีกด้านนึงที่จะให้คนไทยที่มีความสามารถเนี่ยคิดทำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมใช้หัวใช้ภูมิปัญญาโครงการ EEC เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ขอโอกาสประเทศชาติที่จะให้พื้นที่ส่วนนี้ที่มีศักยภาพต่อเนื่องมาจากอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยเพื่อจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมแบบพึ่งพาหรือที่เราไปซื้อชิ้นส่วนเข้ามาประกอบเหมือนที่ผ่านมาเป็นอุตสาหกรรมที่เราอยากจะขอโอกาสที่จะคิดที่จะทำนวัตกรรมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของ EEC เท่านั้นเองถามว่าเมื่อทำแล้วต้องใช้ที่ไหมต้องใช้ครับก็เคยเรียนสะพานทรงเกียรตินี้ไปหลายครั้งว่าในส่วนหนึ่งก็จะใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใช้พื้นที่ต่อเนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมเดิมนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้ทั้งสิ้นประมาณ 9% ของพื้นที่นะครับโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ทางการเกษตรที่ว่าเขตชลประทานก็มีพื้นที่ที่อาจจะทำเกษตรไม่คุ้มค่าบ้างบางส่วนต่อเนื่องกันไปนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็คงจะใช้เวลายาวนานถ้าจะต้องเรียนนะครับนั่นเป็นเรื่องของแนวความคิดนะครับว่าขอโอกาสที่เราจะทำนะครับในขณะถ้าให้พูดง่ายๆเลยลูกหลานของเกษตรกรในอนาคตถ้าเขามีลูก3คน5คนไม่ใช่ทำเกษตรอีก5คนท่านจะไม่มีที่กับน้ำให้เขาเราต้องการให้ลูกเขาคน2คน3คนที่เรียนเก่งเป็นอนาคตชาติเอาไปอยู่ในที่เขาสามารถใช้ความคิดที่จะไปสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าได้นะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าคนไทยทำได้นะครับในเรื่องของที่สาธารณะก็มีการจะบุกรุกอะไรก็แล้วแต่ท่านอย่าเมื่อสักครู่นี้ยังอีกเรื่องหนึ่งการทำผังเมืองนั้นไม่ได้ทำให้เอื้อใครนะครับไม่มีตอนที่ทำผมก็ตรวจสอบแล้วว่าใครมีที่อยู่เท่าไหร่ก็อยู่ในสภาวะเดิมนะครับไม่ได้ไปเอื้อใครแล้วมันก็เป็นพื้นที่มีเหตุผลต่อเนื่องกันมานะครับในเรื่องของที่สาธารณะก็มีการบุกรุกกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นประชาชนก็มีคนมีฐานะก็มีข้าราชการก็มีผู้ที่ดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองคือท่านในอำเภอกับท่านท้องถิ่นต้องไปแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษถ้าไม่ทำก็ละเว้นนะครับก็มีที่ไปที่มาเรื่องธนาคารที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของการหาที่ดินให้กับเกษตรกรนอกเหนือจากโครงการของคทช.นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เลือกได้แต่ว่า
โครงการของคทช.เนี่ยจะทำได้มากกว่าก็คือเอาที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยจัดให้พี่น้องประชาชนได้ทำมากินนะครับเรื่องของน้ำเมื่อมีอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำเชกเช่นเดียวกับการทำเกษตรกรรมรัฐบาลก็มีแผนงานที่จะทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้เกิดความสมดุลว่าประชาชนนั้นที่ทำเกษตรกรรมนั้นได้มีน้ำในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอนาคตของเราส่วนหนึ่งที่จะหาเงินได้ก็จะได้มีโอกาสใช้น้ำด้วยมีการพยายามที่จะหาแหล่งน้ำแล้วก็ทำให้เกษตรทุกครั้งที่ทำโครงการจะคำนึงถึงเรื่องเกษตรกรเสมอครับผมก็เรียนเพิ่มเติมนั่นครับเชิญท่าน